สวัสดีค่ะวันนี้มารีวิวนะคะอุปกรณ์สเปรย์แฮนด์พีซค่ะในชุดนะคะจะประกอบด้วยแท่นวางกระป๋องสเปรย์ค่ะและอันนี้ก็จะเป็นนอสเซลนะคะจุกสำหรับใส่บนกระป๋องสเปรย์เดี๋ยวเราจะเด็ดให้ดูนะคะแล้วก็มีแฮนเดิลสำหรับฉีดแล้วก็มีข้อต่อนะคะคอนเนคเตอร์มี2ชนิดนะคะอันนี้สำหรับหัวกอช้านะคะอันนี้สำหรับแอโรเตอร์ชนิดที่ใช้จอยอะค่ะนะคะซึ่งเราสามารถนะคะใส่ไว้ตอนเก็บนะคะก็จะเป็นระเบียบเรียบร้อยวิธีใช้นะคะที่กระป๋องสเปรย์อะค่ะเปิดฝาออกก็จะเห็นขั้วแบบนี้นะคะเอานอสเซลมาใส่ค่ะเอานอสเซลใส่นะคะแล้วก็กดลงไปให้ดังกึกค่ะดังกึกละสเต็ปต่อไปนะคะเราจะหมุนเกลียวให้แน่นเพื่อให้สเปรย์เนี่ยมันรีลีสออกมาตามสายนะคะหมุนข้อนี้นะคะจะได้ยินเสียงสเปรย์นะคะจะเห็นไหมคะสเปรย์เริ่มไหลออกมานะคะตอนนี้นะคะก็พร้อมใช้งานเพราะว่ามีออยออกมาตามสายเรียบร้อยละคราวนี้ด้ามฉีดนะคะตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มกดฉีดนะคะข้อต่อที่ติดมากับด้ามฉีดเนี่ยจะเป็นชนิด4รูนะคะซึ่งสามารถใช้กับแอโรเตอร์ที่ด้านท้ายเป็น4รูได้เลยพอหมุนข้อต่อเข้าไปแน่นแล้วนะคะก็พร้อมที่จะสเปรย์นะคะอันนี้เดี๋ยวจะโฟกัสตรงหัวแล้วก็กดฉีดทีเดียวค่ะอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนข้อต่อเป็นใช้กับชนิดแอโรเตอร์แบบ Quick Joy นะคะก็จะถอดข้อต่อชิ้นนี้ออกนะคะก็จับที่วงแหวนด้านในค่ะแล้วหมุนถอดนะคะแล้วก็เอาข้อต่อที่เป็นชนิดที่ใช้กับฟิกจอยใส่เข้าไปค่ะแล้วก็เอาแอโรเตอร์ชนิดควิกจอยมาใส่เข้าไปนะคะหมุนอีกนิดนึงให้สนิทโอเคอันนี้นะคะเป็นข้อต่อที่ใช้กับหัวกอช้านะคะอันนี้ใส่เข้าไปที่ด้ามจับเรียบร้อยแล้วจะเห็นว่ามันมีปุ่มกดอีกอันนึงนะคะปุ่มนี้นะคะลองดูสลักคือเอาไว้ล็อกตัวหัวกอช้าให้อยู่อะค่ะเพราะฉะนั้นตอนใส่เข้าไปก็จะมันก็จะถูกกดเข้าไปเองปุ๊บใช่ไหมฮะก็ล็อกอยู่แล้วพอจะถอดออกจะต้องกดปุ่มนี้แล้วก็ถอดหัวกอช้าออกนะดูวิธีใส่นะคะใส่เข้าไปปุ๊บพอถึงตรงร่องแล้วก็กดมันก็จะได้สุดเท่านี้ค่ะถอดก็กดปุ่มปลดล็อกแล้วก็ดึงออกมาก็พอแน่นแล้วก็กดสเปรย์นะคะจะไม่มีลิกด้านท้ายพอสเปรย์เสร็จนะคะเริ่มใช้งานเนี่ยเราจะต้องออฟเพรสเชอร์นะคะก็คือจับตุ่มบนจุกบนแล้วก็หมุนคลายจับเฉยๆข้างบนแล้วก็หมุนคลายเกลียวหมุนไปเท่าไหร่ก็หมุนไปจนอันนี้ยังไม่พอนะคะยังมีเพรสเชอร์อยู่หมุนไปจนไม่มีนิ่งอันนี้นิ่งละก็พอ